بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน We are one big family ซีซั่น2นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วกลีกลับมาพบกับเรื่องราวนะครับในส่วนของการศึกษาเรื่องของอัลอิสลามสำหรับผู้ที่สนใจอิสลามที่เดินเข้ามาในส่วนของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามนะครับซึ่งใน2ครั้งที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับในส่วนของแขกรับเชิญของเราไปแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของความศรัทธาในเรื่องของการเรียนรู้อิสลามนั้นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันนะครับตั้งแต่เกิดจนตายเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับในสัปดาห์นี้ครับเรามีวิทยากรร่วมพูดคุยกัน2ท่านเช่นเคยครับเดี๋ยวจะให้ทั้ง2ท่านได้แนะนำตัวกันก่อนนะครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุค่ะชื่อวนารัตน์ภาคีนุยานะคะชื่อเล่นชื่อเมย์อายุ32ปีค่ะพื้นเพเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอีกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮค่ะชื่อพัทรวดีนะคะจบเรียนไทยค่ะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะครับผมก็ในส่วนของคุณวนารัตน์นะครับหรือคุณเมย์นะครับแล้วก็ในส่วนของคุณพัทรวดีหรือคุณน้อยนะครับขออนุญาตเรียกคุณเมย์กับคุณน้อยนะครับก็อยากให้ทั้งสองท่านนะครับเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าในเรื่องราวในขณะนี้เองก็เป็นนักเรียนในโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามนะครับในส่วนของขอเล่นถามคุณเมย์ก่อนละกันนะครับว่าก่อนที่จะมาเรียนรู้ตรงเนี้ยในตัวของเราเองเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามยังไงทำไมถึงต้องสนใจในเรื่องราวของอิสลามด้วยครับตรงนี้ฮะก็ตอนแรกเลยไม่มีความรู้ไม่มีความสนใจใดๆเกี่ยวกับอิสลามเลยแต่ว่าเราเป็นนักศึกษาเราอยู่หอพักใกล้ๆมัสยิดเราจะได้ยินเสียงอาซานช่วงแรกๆเราจะรู้สึกรำคาญมากๆแบบทำไมเสียงดังจังอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าช้าๆคือตอนปัจจุบันนี้เป็นคนทำงานแล้วใช่ไหมฮะเป็นนักศึกษาอยู่มาค่ะเรียนปริญญาเอกอยู่ค่ะอ๋อครับครับกำลังศึกษาอยู่เอ้ยพอช้ามาตีสี่ตีห้าก็ได้ยินเสียงมีมาประกาศอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะใช่แล้วไงต่อเราจะรู้สึกรำคาญรู้สึกไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันหนึ่งเราได้มารู้จักอิสลามโดยผ่านคนคนหนึ่งแล้วพอเมื่อเขารู้จักเขาเรารู้สึกความรู้สึกเราเปลี่ยนไปเนื่องจากเขามันอิสลามไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนขอเนี้ยนิดนึงไอ้ว่าไม่เป็นอย่างที่เราคิดแต่ว่าก่อนหน้านี้นอกเหนือจากที่ว่าเราได้ยินเสียงอาจารย์เรียกละหมาดซุบฮีแล้วเนี่ยเราเคยคิดอิสลามกับตรงนี้ยังไงบ้างเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจอ่ะเรารู้สึกว่าจากข่าวจากอะไรที่ผ่านมาเราตัดสินว่าทำไมจะต้องมีข่าวชายแดนภาคใต้ทำไมจะต้องอะไรอย่างนี้กันนะคะแต่พอเรารู้จักเราเลยรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเงี้ยให้เกียรติเราให้เกียรติครอบครัวเราทุกคนครับผมครับผมก็คือนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นว่ามีโอกาสได้รู้จักคนคนหนึ่งแล้วเขาก็เราเลือกอิสลามให้เราทราบในเบื้องต้นทำให้เราทัศนะเราเปลี่ยนไปจากเดิมอาจจะมองอิสลามในมุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับมาทางด้านของคุณน้อยบ้างรู้จักอิสลามได้ยังไงครับตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วน้อยก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องอิสลามนะคะแล้วก็ในชุมชนที่อยู่นี่ก็ไม่ได้เป็นชุมชนของมุสลิมค่ะคือคุณน้อยเนี่ยเป็นคนสระบุรีปัจจุบันนี้อยู่กรุงเทพใช่ไหมปัจจุบันอยู่สระบุรีเขายังอยู่สระบุรีก็คือไปกับสระบุรีเนี่ยครับใช่ค่ะอ๋อแล้วในอาทิตย์ก็เดินทางมาเรียนอ๋อแล้วนะครับในสังคมชุมชนที่บ้านเราเป็นสังคมยังไงครับชุมชนที่อยู่เนี่ยค่ะจะเป็นพุทธอ๋อสังคมพุทธนะค่ะแล้วก็ไม่มีเป็นมุสลิมเลยแล้วเราตัวเองมารู้จักอิสลามได้ยังไงฮะคือเรื่องมันเริ่มจากที่เราเห็นมุสลิมเพื่อนในเฟซอะค่ะครับเขาทำการละหมาดเขาทำการละหมาดแล้วเราก็มีการโพสเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เกิดความสงสัยว่าทำไมมุสลิมเขาจะต้องทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราเองอาจจะเคยศึกษาเรื่องราวของศาสนาต่างๆก็จะพอเคยได้ยินบ้างว่าอ๋ออิสลามเป็นแบบนี้นะศาสนานะเป็นแบบนี้แต่พอเราได้มามีสังคมสื่อออนไลน์เนี่ยเราก็มารู้จักในเรื่องของอิสลามมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เลยมาเห็นว่าเพื่อนที่เรารู้จักไว้เนี่ยรู้จักกันเนี่ยก็คือเขาละหมาดแล้วเราก็เกิดสงสัยว่า
เขาทำอะไรก้มๆเงยๆใช่ไหมครับใช่แล้วไงต่อครับเริ่มจากความสงสัยในการที่เขาทำนะคะเราก็แบบเราด้วยความรู้สึกณตอนนั้นนะคะเราก็มองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเขาถึงจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำทุกวันด้วยวันละหลายครั้งใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนั้นก็เลยเริ่มสงสัยก็พยายามเปิดหาข้อมูลนะคะในเฟซบุ๊กไหนอะไรอย่างเงี้ยใน Google แล้วก็มาเปิดYouTube ค่ะแล้วทัศนะของเรากับเรื่องอิสลามนอกจากข้อสงสัยแล้วเนี่ยเรามีทัศนะในเรื่องของอิสลามยังไงบ้างก่อนหน้านี้คือจริงๆแล้วตอนนั้นไม่ได้มีทัศนะอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับอิสลามนะคะครับผมแค่มีอยู่ครั้งนึงอะค่ะที่เราเคยเห็นเขาทำกุลบาตคือตอนนั้นคือตอนนั้นหลายปียังประมาณ2ปีอะค่ะประมาณ2ปีเกี่ยวกับกุลบาตกุลบาตที่สระบุรีอะฮะเป็นที่อื่นค่ะแต่ว่าในเฟซบุ๊กอ๋อก็เลยหนึ่งก็คือมีความสงสัยไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็พอมาพบในเรื่องราวของการละหมาดก็มีข้อสงสัยมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมในเรื่องของวิถีชีวิตของคนมุสลิมนะครับถึงจะต้องมีในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลายๆคนเองนะครับมีการเข้าถึงอิสลามนะครับในเรื่องราวที่แตกต่างกันไปทั้ง2คนนี้ในส่วนของคุณเมย์เองก็ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องว่าเอ๊ะเคยได้ยินเสียงอาซานนะเคยมีเสียงคนมาพูดลักษณะนี้ก็เก็บความสงสัยไว้นะครับของคุณน้อยเองก็เรื่องราวเกี่ยวข้องกับการละหมาดรู้จักเพื่อนราวในแวดวงโซเชียลมากยิ่งขึ้นทีนี้พอมีการศึกษามากยิ่งขึ้นแล้วก็คิดว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องไปเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับเพื่อที่จะคลายข้อสงสัยตรงนั้นเพื่อที่จะได้เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วมาพบกับโครงการอบรมผู้สนใจสันติสันติชนได้ยังไงครับตรงนี้คือเมย์เริ่มจากด้วยความที่อยากรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอิสลามเมย์ก็เลยถามเพื่อนที่มหาลัยถามว่ามีที่ไหนสอนเกี่ยวกับอิสลามบ้างอะไรมาเขาก็แนะนำที่สันติชนมาเพื่อนมุสลิมไหมเพื่อนมุสลิมค่ะอ๋อบอกไปสันติชนสิอะไรนะสันติชนสันติชนอยู่ที่ไหนเราก็เลยหาข้อมูลตามโซเชียลมีเดียแล้วเราก็เห็นFacebook หรือว่าโครงการต่างๆของสันติชนเราก็รู้สึกมันน่าสนใจแล้วก็ไปไม่ยากแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันน่าจะเป็นทางที่ทำให้เราอ่ะเข้าใจอิสลามมากยิ่งขึ้นในส่วนของว่าไปไม่ยากเนี่ยการเดินทางของเราเนี่ยคือไงว่าการเดินทางมาที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าไงครับมาเดินทางมายังไงอะไรยังไงตัวเนี้ยครับคืออย่างเมย์เนี่ยอยู่ทุ่งผู้อยู่ประชาอุทิศมหาลัยอยู่แถวนั้นเมย์ก็นั่งรถตู้มาเลยค่ะทีเดียวรถตู้ข้ามฝั่งมาฝั่งพระนครเลยนะครับผมแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไงครับเข้ามาถึงพอเข้ามาในเขตบรรยากาศตรงนี้แล้วได้รับการต้อนรับยังไงบ้างรู้จักกับใครเจอใครบ้างอะไรตรงนี้ตอนแรกก็กลัวๆกล้าๆค่ะแต่พอมาถึงแล้วก็จะมีคนแนะนำบอกว่ามาสมัครเรียนใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่บอกเดี๋ยวไปสมัครตรงนี้เลยแล้วก็จะมีพี่ๆสตาฟน่ารักอะค่ะเขาก็จะแนะนำว่าเรามีเรียนเวลาไหนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะนะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับทางด้านของคุณเมย์ต่อนะครับความไปที่ทางด้านของคุณน้อยนิดนึงรู้จักโครงการอบรมผู้สนใจสารสันติชนได้ยังไงค่ะก็คือพอเราเริ่มสนใจแล้วเราก็ไปเปิด Google ใช่ไหมคะทีนี้พอเปิดหาข้อมูลใน Google เกี่ยวกับอิสลามก็ไปเปิดเจอคลิปของพี่นุกสุธิดาอ๋อครับครับผมฮะคือพี่นุกก็เรียนที่สันติชนครับผมก็เลยทำให้รู้ว่าที่เนี่ยมีสอนแล้วโทษนะครับอยู่กรุงเทพตอนนี้พักอยู่แถวไหนฮะคือไม่ได้พักค่ะอ๋อไม่ได้โทษที คือเดินทางเลยมาจากทุกวันอาทิตย์นี่ก็เดินทางจากสระบุรีมารถขับรถมาถึงที่นี่เดินทางก็ประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณชั่วโมงก็เดินทางไม่รู้สึกท้อแท้ไม่รู้สึกแบบโหเราต้องมาขนาดนี้เลยเหรอทำไมเราไม่หาที่ใกล้กว่านี้ทำไมเราต้องทุ่มเทอะไรขนาดนี้เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคือพอเริ่มมาครั้งแรกที่เนี่ยค่ะพอเราไปเจอคลิปของเมนุกใช่ไหมคะรู้ว่าที่สันติชนนี่มีสอนอิสลามเราก็มาที่สันติชนเลยเพราะเราเชื่อมั่นว่าขนาดผู้ที่เขามีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยเขามาเรียนได้เราก็คิดว่าแบบที่นี่ต้องสามารถสอนให้เราแล้วมาถึงที่นี่ก็มาสมัครเรียนทั้งสองท่านมาสมัครเรียนใช่ไหมครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ามาสมัครเรียนเนี่ยนะครับมาในบรรยากาศการเรียนในวันหนึ่งต้องทำอะไรบ้างเลยในการมาเรียนหนังสือนะครับคุณเมย์ครับก็คือช่วงเช้าช่วงเช้าเรา
ตั้งแต่10โมงถึง11โมงก็จะเป็นภาคบรรยายค่ะจากอาจารย์สามท่านนะคะสลับหมุนเวียนกันไปก็ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามมากขึ้นแล้วก็พอประมาณ11โมงถึงเที่ยงครึ่งก็จะเป็นเรียนศาสนบัญญัติหญิงชายก็จะแยกกันค่ะหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นการสอนการละหมาดทั้งปฏิบัติแล้วก็คำอ่านต่างๆครับผมยุ่งยากไหมเรียนรู้สึกว่าเราจะต้องมาเรียนในเรื่องของอิสลามแล้วเราไม่เคยมีความรู้มาก่อนเนี่ยเราเข้าถึงเข้าใจได้ง่ายไหมกับเรื่องราวตรงนี้คือหัวข้อบรรยายเรียนรู้ยากได้ยากไหมครับอย่างช่วงเช้าที่เป็นหัวข้อบรรยายอะค่ะซึ่งมีการสอนแล้วก็การเรียงลำดับหัวข้อไว้คือเราเวลาเรามาเรียนเนี้ยค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ง่ายค่ะด้วยภาษาแล้วก็ผู้สื่อเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรานับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยมาเริ่มเรียนช่วงไหนของคุณน้อยมาตั้งแต่ช่วงไหนฮะก็มา10โมงไม่หมายถึงว่ามาเรียนเนี่ยมาเริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงไหนปีที่แล้ววันนี้หรือยังไงฮะอ๋อคือมาเริ่มเรียนเดือนช่วงเดือนธันวาปี61ค่ะไปนะครับธันวาปี61นับจากวันนี้ก็ประมาณ 7-8 เดือนละนะครับประมาณนี้นะครับของคุณเมย์ล่ะของเมย์เริ่มต้นเดือนกุมภาต้นเดือนกุมภาจำวันแรกได้ไหมเรียนหัวข้ออะไรหมดของน้อยที่เข้ามาจำวันที่ไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องวิชาอะไรเป็นเรื่องแรกเลยค่ะเป็นหัวข้อแรกที่บรรยาย15หัวข้ออ๋อหัวข้อที่หนึ่งอ่ะเนอะใช่นะครับนะครับจำได้ไหมเป็นกฎสภาวการกฎสภาวการท่านผู้ชมครับในการที่จะมาเรียนที่นี่นะครับในส่วนของโครงการเองเรามีหลักสูตรนะครับในส่วนของการอบรมผู้สนใจอิสลามนะครับเป็นหลักสูตรพื้นฐาน15หัวข้อด้วยกันซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่มาสมัครและเข้ามาเรียนที่นี่นะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะเข้ามาพบกับหัวข้อใดเป็นหัวข้อแรกนะครับซึ่งทั้ง15หัวข้อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการวนลูปนะครับผู้ใดมาเรียนในหัวข้อใดก็นับต่อไปให้ครบ15หัวข้อก็จะจบในส่วนของหลักสูตรตรงนี้นะครับตั้งแต่ในเรื่องของหลักเตาฮีดนะครับในความเชื่อการศรัทธาในพระเจ้ารวมไปถึงเรื่องหลักข้อปฏิบัติอื่นหลักศรัทธาหลักการปฏิบัติอื่นก็จะอยู่ใน15ข้อตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชั่วโมงแรกของการบรรยายใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นอย่างที่ทางด้านของคุณเมย์พูดถึงนะครับในชั่วโมงที่2ก็จะเป็นในเรื่องราวของการเรียนศาสนบัญญัติหญิงอันนี้ก็จะแยกห้องเรียนชายหญิงครับก็คือในส่วนของผู้สนใจชายก็จะไปเรียนกับห้องเรียนของครูผู้ชายสอนของผู้หญิงก็จะเรียนกับครูผู้หญิงสอนก็จะไปเรื่องของหลักศาสนกิจหลักศาสนบัญญัติต่างๆข้อบัญญัติต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับในส่วนของผู้ที่มาเรียนครั้งแรกนะครับก็จะต้องผ่านการปฐมนิเทศก่อนทีนี้พอมาในส่วนของการปฐมนิเทศเนี่ยเราหลังจากที่เราเรียนไป1หัวข้อนะครับแล้วก็มาสู่ในชั่วโมงที่2ในการปฐมนิเทศเนี่ยอาจารย์ที่ปฐมนิเทศเนี่ยเขาสอนอะไรเราบ้างตรงนี้เขาว่าปฐมนิเทศของเรานี่เขาสอนอะไรยังไงบ้างอย่างอาจารย์ก็จะพูดโดยรวมว่าภาพรวมของอิสลามประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วเราศรัทธาอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของหลักการศรัทธาทั้ง6ประการด้วยกันใช่ไหมครับฟังแล้วเข้าใจง่ายไหมเรื่องหลักการศรัทธาเข้าใจง่ายค่ะใช่ไหมฮะแล้วทำให้ได้มองภาพได้ชัดขึ้นนะคะว่าหลักอิสลามเนี่ยคืออะไรแล้วต้องยังไงต่อครับผมนะครับเพราะนั้นในส่วนของผู้ที่มาเรียนหรือมาสมัครเรียนในวันแรกนะครับก็จะต้องผ่านการปฐมนิเทศก่อนเรียนรู้เรื่องของหลักการศรัทธานะครับทั้ง6ประการด้วยกันนะครับก็จะมีอาจารย์นะได้สรุปเป็นภาพรวม1ชั่วโมงครับส่วนในสัปดาห์ถัดไปนะครับในชั่วโมงที่2ของเขาก็จะไปเข้าไปสู่ในเรื่องของการเรียนศาสนบัญญัติอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไปนะครับมาภาคบ่ายอย่างที่ทั้ง2ท่านได้พูดถึงนะครับก็จะเรียนในเรื่องของการปฏิบัติละหมาดก็จะมีในเรื่องของการสอนท่าทางใช่ไหมครับการชำระร่างกายให้สะอาดในเรื่องของคำกล่าวคำอ่านต่างๆแล้วเรายังไงครับพอมาถึงแล้วจากวันนั้นรู้สึกว่าการละหมาดปฏิบัติยากไหมท่าละหมาดยากไหมอ่านยากไหมคือเอาตอนแรกเรารู้สึกงงทำอะไรก้มเงยเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเคยเห็นภาพในโทรทัศน์หรืออาจจะเห็นเขาอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ในรายละเอียดใช่ไหมว่าจะต้องทำอะไรยกมือยังไงตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าพอเราเริ่มเรียนแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าตอนแรกมันยากจังคำอ่านอะไรเงี้ยเป็นภาษาที่เราไม่เคยคุ้นเคยแล้วด้วยท่าทางบางอย่างก็มันจะต้องทำให้ถูกต้องด้วยแต่ละอย่างแต่พอเรียนรู้ไปคุณครูแต่ละท่านช่วยสอนช่วยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากทำได้แล้วเรา
ลองฝึกปฏิบัติทำเองจนถึงทุกวันนี้เรารู้สึกว่าการละหมาดมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะครับผมก็คือก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยจัดท่าทางให้เราใช่ไหมครับในเรื่องของการละหมาดว่าต้องทำท่าอย่างไรในเบื้องต้นในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนละหมาดทำยังไงในส่วนของคุณน้อยอ่ะมาเรียนรู้เรื่องการละหมาดแล้วหลังในส่วนของตัวเนี้ยเป็นยังไงบ้างของน้อยในเรื่องของการละหมาดอย่างที่เราเคยเห็นคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วเรามาทำเองปฏิบัติจริงๆอ่ะยุ่งยากไหมสำหรับน้อยค่อนข้างยากค่ะในช่วงแรกที่เข้ามาเรียนนะคะเพราะว่าด้วยภาษาแล้วก็ท่าทางที่เราไม่คุ้นเคยเลยครับผมฮะก็ทำให้ได้เรียนรู้ก็ค่อนข้างช้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็พัฒนาได้ดีขึ้นครับผมในส่วนของคำอ่านต่างๆแล้วขณะนี้ไปได้เยอะยังในส่วนของการล่ำเรียนของเราคำอ่านในการละหมาดคำอ่านก็คือก็ได้หมดแล้วค่ะแต่ว่าพวกซูเลาะอื่นๆที่เราจะนำไปท่องต่อเราก็ต้องเรียนรู้ต่ออันนี้ต้องเพิ่มเติมนะใช่ค่ะนะครับแต่ว่าในส่วนของจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับถ้าเกิดมีความตั้งใจจริงๆมาวันแรกเนี่ยก็ละหมาดได้นะครับคือได้ในเรื่องของท่าทางทั้งในเรื่องของท่ายืนนะครับท่าก้มท่ากราบท่านั่ง4ท่านี้เป็นท่าพื้นฐานในการละหมาดส่วนเรื่องของคำอ่านคำกล่าวต่างๆบทขอพรเนี่ยก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับตรงนี้ก็คือสามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองนะครับสามารถที่จะไปฝึกฝนได้ด้วยตนเองใช่ไหมครับตรงนี้ครับท่านนี้ทั้งสองท่านอยากจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วนับถึงวันนี้จนถึงปัจจุบันแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเขาเข้าสู่ในส่วนของการศรัทธามากแค่ไหนตอนนี้ทั้งสองท่านเข้ารับอิสลามหรือยังครับเข้ารับอิสลามแล้วนะครับเข้าได้นานหรือยังประมาณเดือนครึ่งเดือนกว่าก็แสดงว่าช่วงหลังรอมฎอนที่ผ่านมาแล้วมีโอกาสได้ลองถือศีลอดไหมใช่ค่ะได้มีโอกาสถือศีลอดด้วยก็คือเข้าโครงการหนึ่งอดหนึ่งอิ่มของเราใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เคยบอกไปในครั้งก่อนๆที่ผ่านมาว่าในโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามนั้นเราจัดกิจกรรมโครงการหนึ่งอดหนึ่งอิ่มสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเดิมนะครับได้ทดลองถือศีลอด1วันของเขาเนี่ยนะครับก็จะนำไปคิดเป็นในเรื่องของการบริจาคให้กับผู้ศรัทธานะครับที่ยากจนเขาได้อิ่มใน1มื้อเช่นเดียวกันนี่คือเรียกว่าโครงการ1อด1อิ่มแล้วก็ต้อง2ท่านนี้นะครับก็เข้าสู่โครงการทดลองถือศีลอดมาเนี่ยได้กันกี่วันใน1เดือนได้27 วันของเราได้21ค่ะ21วันก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ได้เข้ารับอิสลามหลังจากสิ้นโครงการนี้ใช่ไหมครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าภาคผลบุญแม้ว่าช่วงที่ทั้ง2ท่านนะครับยังไม่ได้เข้ารับอิสลามแต่ได้ถือศีลอดนั้นก็จะได้ถูกถ่ายโอนมาสะสมความดีตรงนี้เมื่อเขาได้เป็นมุสลิมเพราะนั้นไม่เสียเปล่าหรอกครับสำหรับผู้ที่สนใจที่ในเรื่องราวของอิสลามแล้วยังไม่เคยได้รับอิสลามนะครับเพียงแต่ศึกษาแล้วจะได้ภาคผลผลลุ่มไปตรงนี้เป็นโจทย์และเป็นคำตอบที่ว่าสามารถที่จะเรียนรู้และได้ภาคผลตามมาเช่นเดียวกันด้วยนะครับในส่วนของการเข้ารับอิสลามนะครับทางบ้านทราบก่อนไหมตั้งแต่เราเริ่มศึกษาเนี่ยเขามองอิสลามยังไงเขาแอนตี้เราไหมหรือเขาวางตัวกับเราอย่างไรหรือเราต้องวางตัวกับครอบครัวอย่างทางบ้านทราบเรื่องไหมทางบ้านทราบตั้งแต่ขออนุญาตมาเรียนมาศึกษาแล้วก็เรียนมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเราเริ่มศรัทธาโทษนะครับคุณเมย์นี่ในครอบครัวเป็นลูกคนที่คนแรกหรือเป็นคนแรกใช่ไหมฮะคนแรกมีพี่น้องไหมครับมีน้องชายมีน้องชายคุณน้อยครับมีครอบครัวเป็นคนที่ได้เป็นคนเดียวค่ะคนเดียวลูกคนเดียวนะลูกคนเดียวแล้วอย่างนี้เขาจะเข้าใจไหมว่าเอ้ยลูกสาวมาเรียนรู้อิสลามจนกระทั่งมาเข้ารับอิสลามเนี่ยทำให้วิถีในเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวแตกต่างไปจากเดิมไหมมีการแอนตี้ยังไงไหมจริงๆคุณแม่กังวลค่ะคุณแม่กังวลนะว่าก็ไม่ค่อยที่จะแบบปลื้มเท่าไหร่ครับครับผมกับการเปลี่ยนมาคลุมผ้าคือลักษณะเด่นของเราคือการคลุมผ้าครับครับผมคุณแม่เขาก็บอกเขารู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่ะแล้วปัจจุบันดีขึ้นไหมปัจจุบันก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราพยายามที่จะบอกคือเรื่องของเรื่องคุณแม่ก็แบบว่าเราไม่รักท่านอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเป็นไปกังวลว่าเราจะกลัวใช่ไหมว่าจะคือจะไม่ได้เลี้ยงดูแม่นะจะทำให้แม่กับลูกไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อกันแต่จริงๆแล้วคุณแม่เห็นแล้วว่าเราก็ยังเป็นลูกที่น่ารักเป็นลูกที่ดีเหมือนเดิมยังคอยปฏิบัติพ่อแม่เหมือนเดิม คุณเมย์ล่ะกับครอบครัวเป็นยังไงครับก็พอได้มาเรียนเขาก็อนุญาตให้เรามาเรียนแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากเข้ารับอิสลามแล้วตั้งแต่3 เดือนแรก
เรารู้สึกศรัทธารู้สึกมีความสุขแต่เราไปขอแม่แม่ก็บอกเอาให้แน่ใจก่อนแม่เป็นห่วงให้แน่ใจทุกอย่างพอช่วงรอมฎอนเราก็พยายามถือศีลอดแล้วก็ดูอาต่ออัลเลาะห์เยอะๆครับครับผมฮะพอหลังจากนั้นเราไปขอแม่คือทุกอย่างมันง่ายมากอ๋อคือแม่ก็เห็นพฤติกรรมของเรามาแล้วว่าเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการศึกษาในเรื่องราวอิสลามจนกระทั่งวันที่ตัดสินใจเข้ารับอิสลามแล้วแต่งตัวแบบนี้แล้วทางบ้านเป็นยังไงครับเห็นภาพเราแบบนี้แล้วเขาก็แปลกใจไหมแปลกเขาก็รู้สึกไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ครับผมแล้วด้วยการคุมผมหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินเห็นเราคุมผมหรือละหมาดเขาก็ยังแอบห่วงนิดนึงว่าทำไมต้องห้าเวลาไม่เหนื่อยหรอหรือเงี้ยเราบอกไม่เหนื่อยมันทำแล้วรู้สึกดีค่ะมีความสุขครับครับผมแล้วทางด้านคุณน้อยอ่ะคุณพ่อคุณแม่เห็นภาพอย่างนี้แล้วยังไงบ้างครับคือจริงๆเราก็พยายามที่จะบอกท่านว่าการคุ้มผมเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายเราแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นหลักปฏิบัติตามศาสนาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นคือจิตใจการความรักและเคารพต่อพ่อแม่ยังมีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับผมครับผมนี่คือสิ่งสำคัญนะครับว่าในส่วนของหลายครอบครัวเองก็จะมีข้อกังวลว่าเมื่อทางด้านของลูกหลานของตนนั้นมาเข้าอิสลามแล้วจะมีข้อกังวลในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังไงในครอบครัวสัมพันธภาพจะแตกต่างไปจากเดิมไหมจะเห็นได้ชัดนะครับว่าไม่ได้มีข้อแตกต่างหรือข้อแตกแยกหรือจะทำให้สังคมนั้นเขาเรียกว่าอะไรขาดในเรื่องของความรักความอบอุ่นไปก็ยังมีและก็มีมากกว่าเดิมเช่นเดียวกันนะครับท้ายนี้ครับอยากให้ทั้งสองคนได้ฝากนิดนึงครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้อิสลามผู้ที่สนใจอยากจะเข้ารับอิสลามหรือผู้ที่กำลังศึกษาเรื่องอิสลามให้เป็นกำลังใจนิดนึงฝากทิ้งท้ายหน่อยครับคุณเมย์ครับค่ะคือถ้ารู้สึกว่าสนใจหรือว่ารู้สึกสงสัยในบางสิ่งบางอย่างอิสลามคือถ้าเรารู้สึกว่าเราเรียนด้วยตัวเองแล้วไม่ก็ยังไม่เข้าใจให้มาเรียนให้หาทางมาเรียนแล้วก็คือที่นี่เป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆคือค่อนข้างจะให้คำแนะนำไม่เข้ามาเรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวเราจะรู้สึกว่าเราอยากมาเรียนทุกวันอาทิตย์อ่ะเราอยากมาเจอเพื่อนเพื่อนวันอาทิตย์อยากให้ถึงวันอาทิตย์ไวๆจะได้มาเจอคุณครูจะได้มาเจอเพื่อนเพื่อนจะได้มาเจอเจ้าหน้าที่พบปะมีความสุขมีความเหมือนกับเรามีอีกครอบครัวหนึ่งที่นี่นะครับทุกคนครับจะมีความรู้สึกเดียวกันคืออยากให้ถึงวันอาทิตย์ไวๆแล้วจะได้มาเรียนรู้ศาสนามามีครอบครัวมาในส่วนของมาพบปะเพื่อนฝูงคุณน้อยครับฝากกำลังใจให้กับทางด้านผู้ที่กำลังสนใจเรื่องอิสลามอยู่ครับค่ะก็คืออิสลามเนี่ย เป็นเรียกว่าเป็นคู่มือการใช้ชีวิตค่ะครับค่ะคือเป็นคู่มือที่ทำให้ชีวิตเราสวยงามขึ้นนะคะแล้วเวลาเราได้เข้ามาศึกษาเหมือนยิ่งเรียนแล้วเรายิ่งรักในอิสลามการที่จะได้มาเจอเพื่อนๆที่สันติชนเนี่ยเหมือนเป็นกำลังใจได้เป็นอย่างดีมากๆครับครับผมก็เชิญชวนนะครับสำหรับผู้ที่กำลังสนใจอยู่อยากจะเรียนรู้อิสลามมากยิ่งขึ้นอยากจะเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตอิสลามที่นี่ครับยินดีต้อนรับนะครับเราเปิดทำการทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลย9โมงนะครับจนถึงกระทั่งเวลา4โมงเย็นนะครับช่วงทำการของเราโดยการรับสมัครก็รับสมัครแต่ช่วงเช้าครับ9โมงถึงเที่ยงโดยประมาณช่วงเวลาเรียนก็คือ10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับในช่วงเช้าก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนภาคทฤษฎีนะครับและภาคบ่ายก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนละหมาดหรือการปฏิบัตินั่นเองนะครับวันนี้ในส่วนตัวนี้ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเรานะครับเรามีหนังสือมอบให้นะครับเป็นหนังสือที่แปลโดยท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับอิสลามนะครับก็มอบให้ทั้งสองท่านนะครับไว้เป็นข้อมูลความรู้ศึกษามากขึ้นนะครับครับขอบคุณมากนะครับครับผมกลับมาติดตามกันได้ใหม่ครับกับรายการเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน We are one big family ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.โดยประมาณวันนี้เราต้อง3คนครับคุณน้อยคุณเมย์และกับผมยุรัตลากันไปก่อนครับวะบิลไลตอฟิกวะฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ